โอเคสวัสดีครับนี้เราพามาดูวิธีการต่อคิวนะครับที่ Blackberry Store นะครับชั้น3พารากอนนะครับว่ามันเทพขนาดไหนนะครับโดยการใช้ Blackberry Playbook นะครับในการจัดคิวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเราทำยังไงบ้างครับกับการจัดคิวอะครับง่ายมากๆใช่ไหมคุณป้าใช่ค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่างเซอร์วิสกับบริการการขายนะคะจะมีเซลแล้วก็สวิตนะคะก็จะให้เลือกค่ะว่าวันนี้อยากจะมารับการบริการหรือว่าอยากจะซื้อนะคะแบล็คเบอรี่ค่ะเราก็จะพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็มากดที่ตรงนี้โชว์ให้ดูนะคะเลือกสมมุติต้องการที่จะรับการบริการนะคะกดเซอร์วิสฟิล์มกับเซอร์วิสปุ๊บโอเคโอเคแค่นี้แล้วก็พิมพ์ชื่อค่ะพิมพ์ชื่อกดตรงเนมสมมุติว่าชื่อคุณอาร์ตครับอาร์ตนะคะ A R T นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็เลือกรูปโอเคแล้วก็จะ add คิวนะคะมันก็จะไปขึ้นหน้าจอครับเมื่อเรากดคิวแล้วก็รูปผมขึ้นตรงนี้นะครับอาร์ต1004ครับเคาน์เตอร์1ที่มีการขอเรียกนะครับจากหน้าจอก็เป็นระบบที่สะดวกมากๆครับนะคะตามบัตรคิวเลยแล้วก็กดว่าจะปริ้นนะคะก็ปริ้นไปมันก็จะปริ้นขึ้นมาเป็นหมายเลขคิวนะคะง่ายๆเลยค่ะโอ้เป็นระบบที่ดีมากๆครับผมแล้วก็ถ้าเกิดถึงคิวผมทำไงครับจะมีคนเรียกหรือยังไงครับก็ตามด้านใดหน้าจอก็จะโชว์ไว้ใช่ไหมครับจะมีรูปการ์ตูนน่ารักน่ารักค่ะมีรูปอะไรบ้างครับผมโอ้เยอะแยะค่ะเหมือนจะเป็นเนี่ยค่ะจะเลือกเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นแบบใส่แว่นหน่อยผมไม่หล่อเลยอ่ะอย่างเงี้ยจะน่ารักพี่ว่ามีรูปเล่นมากมายเลยผมหลอกกันเยอะผมร้อนเลยผมร้อนเลยตรงอื่นก็มีฟังก์ชันให้เล่นนะคะบางทีบางคนไม่รู้ว่าแบล็คเบอรี่มีอะไรบ้างวันนี้ก็เรียนเชิญเลยค่ะด้านในมีแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะเลยนะคะอยากให้มาลองเล่นกันรวมไปถึงวันนี้แบล็คเบอรี่ก็มีในรุ่นต่างๆเลยนะคะที่นำมาโชว์ในที่นี่ที่แรกเลยนะคะอยากให้แบบเรียนเชิญมาที่นี่ชั้น3พารากอนเลยด้วยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายลด 50% เลยค่ะยังไงก็ขอเรียนเชิญนะคะแบล็คเบอรี่ Shop สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ